สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเรื่องเล่าจากหน้าวัดวันนี้จะมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังโปรดรับฟังได้เลยครับรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2537ข้าพเจ้าและครอบครัวได้เดินไปชมบั้งไฟพญานาคที่อำเภอโพนพิสัยและทอดผ้าป่าที่วัดอุทุมพรบ้านเดือตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของอำเภอโพนพิสัยโดยมีจ่าสิบตำรวจใจพดุงผลลูกน้องเก่าของสามีได้บอกบุญให้มาทอดผ้าป่าที่นี่ครอบครัวของข้าพเจ้าได้พักค้างคืนที่บ้านของจ่าสิบตำรวจใจเพื่อรอดูบั้งไฟพญานาคเพราะตรงจุดนี้มีบั้งไฟเกิดขึ้นมากและผู้คนไม่แออัดยัดเยียดเหมือนในตัวอำเภอหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วพวกเราก็อาบน้ำอาบท่าเอาเสื่อมาปูริมโขงหน้าวัดอุทุมพรนอนนับดาวไปพลางๆเพื่อรอดูบั้งไฟในปีนั้นวันออกพรรษาของไทยกับลาวไม่ตรงกันเป็นที่รู้กันว่าบั้งไฟอาจจะขึ้นน้อยหรือไม่แน่อาจไม่ขึ้นเลยก็ได้แต่ไหนๆตั้งใจมาแล้วก็ต้องดูให้ได้ข้าพเจ้ารอดูตั้งแต่6โมงเย็นหลังจากพระอาทิตย์ตกดินพระจันทร์ก็ขึ้นมาให้ชมตอนทุ่มเศษแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เห็นบั้งไฟพญานาคเลยรอแล้วรอเล่ารออยู่จนถึงประมาณ3ทุ่มได้มีบั้งไฟพญานาคลูกใหญ่พิเศษลูกเดียวโดดๆคล้ายลูกรักบี้ลอยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงตรงหน้าวัดที่พวกเรานั่งชมกันอยู่บั้งไฟลอยขึ้นมาช้าๆอย่างอ้อยอิงเหมือนตั้งใจจะให้เราดูกันชัดๆให้เต็มตาเห็นเป็นดวงไฟสีรุ้งสวยงามดูแล้วเย็นตายิ่งนักพวกเราทั้งหมดที่ชมอยู่มีประมาณ30คนต่างก็ร้องด้วยความตื่นเต้นบั้งไฟนี้ลอยขึ้นไปสูงประมาณยอดมะพร้าวแล้วค่อยๆหายลับไปทุกคนตื่นเต้นมากเพราะบั้งไฟลูกนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงใกล้ฝั่งไทยห่างจากจุดที่พวกเรานั่งดูอยู่ประมาณแค่10เมตรเท่านั้นพอตกดึกครอบครัวของข้าพเจ้าหลับกันหมดเหลือแต่ข้าพเจ้ากับลูกสาวคนสุดท้องยังนั่งตาสว่างอยู่เพราะหวังว่าอาจจะได้เห็นบั้งไฟอีกแต่ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆให้ดูเวลาประมาณสักเที่ยงคืนข้าพเจ้ากับลูกสาวคนเล็กก็ได้เห็นท่อนไม้ใหญ่สองท่อนผุดขึ้นมากลางแม่น้ำโขงตอนนั้นดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งตรงศีรษะคือกลางท้องฟ้าพอดีแสงจันทร์ยิ่งสว่างมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มองเห็นท่อนไม้นั้นชัดเจนจึงสังเกตว่าทำไมไม้สองท่อนนี้ถึงลอยอยู่กับที่ไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าน้ำตรงนั้นเหมือนกับหยุดไหลไปเลยท้องน้ำดูนิ่งสงบแม้แต่คลื่นน้อยๆก็ไม่มีทำให้รู้สึกประหลาดใจมากทีเดียวทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงจากกลุ่มคนข้างๆร้องดังขึ้นมาว่าพญานาคพญานาคดูพญานาคสองตัวกลางแม่น้ำนั่นสิ
ข้าพเจ้าและลูกหันไปตามเสียงนั้นก็เห็นคนกำลังดูกล้องส่องทางไกลท่าทางเขาดูตื่นเต้นมากพูดออกมาตลอดเวลาว่าพญานาคพญานาคตัวใหญ่จังเลยข้าพเจ้าก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยรีบกระเถิบเข้าไปใกล้ๆแล้วขอยืมกล้องส่องทางไกลมาดูซึ่งเขาก็ใจดีให้ยืมทันทีเมื่อข้าพเจ้าส่องกล้องไปจุดที่ขอนไม้ใหญ่สองท่อนนั้นลอยอยู่ภาพที่เห็นทำให้ขนลุกไปทั้งตัวเพราะเห็นพญานาคตัวใหญ่มากสองตัวอยู่กลางแม่น้ำโขงข้าพเจ้ารู้สึกหัวใจเต้นแรงเพราะตื่นเต้นมากจึงรีบส่องกล้องให้ลูกสาวดูบ้างลูกสาวดูแล้วร้องดังขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าโอ้โหตัวใหญ่จังเลยเห็นหงอนบนหัวด้วยเสียดายนะแม่เราไม่ได้เอากล้องส่องทางไกลมาจากนั้นข้าพเจ้าก็ส่องกล้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้เบื่อซึ่งเจ้าของกล้องก็ใจดีให้ยืมดูอย่างเต็มอิ่มก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยคิดว่าพญานาคมีแต่อยู่ในภาพของกล่องไม้ขีดไฟเท่านั้นและในนิทานปรัมปราเท่านั้นแต่ในคืนนั้นข้าพเจ้าได้เห็นของจริงเข้าแล้วเห็นจริงๆแบบจะด้วยตาเนื้อนานกว่า3ชั่วโมงจนกระทั่งตี3ของวันใหม่ร่างของพญานาคทั้งสองก็ค่อยๆจมลงหายไปในลำน้ำโขงรุ่งเช้าข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้คนอื่นๆฟังด้วยความตื่นเต้นแต่ว่าพวกชาวบ้านฟังแล้วเขาก็ดูเฉยๆไม่มีใครตื่นเต้นเลยมีแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าและเพื่อนๆอีก6คนที่มาด้วยกันเท่านั้นที่ดูตื่นเต้นพอฟังจบพวกชาวบ้านและจ่าใจก็หัวเราะบอกว่าพญานาค2ตนนี้จะมาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดอุทุมพรในวันออกพรรษาเป็นประจำทุกปีใครอยากเห็นก็ให้มาดูใหม่ได้ในวันออกพรรษาปีหน้าจ่าใจยังเล่าต่อไปอีกว่าวัดอุทุมพรเป็นวัดโบราณสร้างมาประมาณ1,000ปีเศษแล้วแต่ก่อนตรงนี้เป็นเมืองใหญ่มีกษัตริย์ปกครองราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขและเล่าขานสืบต่อกันมาว่ากษัตริย์ที่สร้างวัดอุทุมพรนี้เมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นพญานาคพร้อมกับมเหสีและได้มาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกปีหลังจากเหตุการณ์คราวนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปชมบั้งไฟพญานาคอีกเลยแต่ก็ยังจำสิ่งที่เห็นเหมือน10ปีก่อนได้ชัดเจนและจ่าใจที่อยู่บ้านเดืออำเภอพลพิสัยก็ยังยืนยันว่าแม้นเดี๋ยวนี้พญานาคทั้งสองก็ยังคงมาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าที่วัดอุทุมพรอยู่เหมือนเดิมเปิดใจผู้เห็นพญานาคประสบการณ์ที่วัดอุทุมพรจริงๆแล้วไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านั้นเมื่อปีพุทธศักราช2505ตอนนั้นดิฉันอายุ23ปีได้ตามสามีไปประจำการที่ฐานตชด.บ้านนาเข้อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมซึ่งที่นั่นมีตำนานเล่าลือเกี่ยวกับพญานาคคือเจ้าแม่สองนางว่าเป็นหญิงสาวที่สวยเป็นพี่น้องกันทำหน้าที่คอยรักษาแม่น้ำโขงตลอดแนวชายแดนไทยลาวซึ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงแถบหนองคายและนครพนมจะเห็นศาลเจ้าแม่สองนางขึ้นอยู่ตลอดแนวมีวันหนึ่งพวกภรรยานายตำรวจชวนไปเล่นน้ำแถวฝั่งลาวขณะที่ดิฉันกำลังลอยคอเล่นน้ำอยู่เพลินๆก็ได้ยินเสียงน้ำแตกซ่านดังมากดังมาจากฝั่งไทยตรงหน้าศาลเจ้าแม่สองนาง
พ่อหันไปตามเสียงโอ้โหก็เห็นงูตัวใหญ่และยาวมากสีดำทะมึนคะเนว่าศูนย์กลางลำตัวไม่น่าต่ำกว่า1เมตรและยาว30เมตรกำลังว่ายน้ำข้ามมาทางฝั่งลาวซึ่งห่างจากจุดที่ดิฉันกำลังเล่นน้ำประมาณ20เมตรมองเห็นถนัดชัดเจนมากตอนนั้นดิฉันตกใจจนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเลยแต่พวกภรรยาตำรวจที่ไปด้วยกันเห็นดิฉันตกใจก็พากันหัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเปิ้นบ่ได้ทำร้ายเปิ้นมีแต่คอยช่วยเหลือแล้วยังเล่าให้ฟังอีกต่อไปว่าพวกคนไทยที่มาทำไร่ยาสูบบนดอนกลางน้ำทางฝั่งลาวเวลามาเก็บยาสูบใส่เรือข้ามกลับไปฝั่งไทยต้องจุดธูปบอกเจ้าแม่สองนางให้คุ้มครองรักษาเนื่องจากแม่น้ำโขงในฤดูร้อนจะมีคลื่นลมแรงบางครั้งก็อาจมีพายุแต่ถ้าบอกกล่าวเจ้าแม่ก่อนก็จะปลอดภัยทำให้ชาวบ้านแถบฝั่งน้ำโขงนับถือเจ้าแม่สองนางมากนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองเมื่อ40กว่าปีที่แล้วภายหลังดิฉันได้ชมรายการโรงเรียนอนุบาลในฝันทางช่อง DMC ทำให้ได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพญานาคมากหลายๆเรื่องซึ่งก็ทำให้ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากจึงตัดสินใจเขียนเรื่องราวที่ตัวเองได้เห็นมากับตาส่งมาที่รายการเพื่อยืนยันว่าพญานาคมีตัวตนจริงๆเรื่องเล่าจากปากจ่าสิบตรีใจพดุงผลมีคนเห็นเป็นร้อยๆยืนยันได้ว่ามีพญานาคจริงสมัยก่อนผมรับราชการเป็นตำรวจตะเวนชายแดนตอนนี้เกษียณมาได้10กว่าปีแล้วผมรู้จักกับคุณนายณัฐนาถมานานตั้งแต่สามีของท่านมาเป็นผู้บังคับหมวดตชด406อยู่ที่อำเภอโพนพิสัยเมื่อปีพุทธศักราช2509บั้งไฟพญานาคมีคนเห็นกันหลายคนใช่ว่าผมเห็นอยู่แค่คนเดียวดวงไฟส่วนใหญ่จะขึ้นวันออกพรรษาชาวบ้านแถบนี้ก็เคารพเลื่อมใสมันมีมานานแล้วคนแถวนี้ก็ไม่ได้แตกตื่นอะไรเพราะเห็นจนชินแล้วเห็นดวงไฟลอยขึ้นมาแล้วน้ำก็ไหลวนกลางแม่น้ำโขงพอเอาไฟไปส่องดูในน้ำก็จะเห็นพญานาคตัวใหญ่มากเห็นลางๆชาวบ้านก็ยกมือไหว้แล้วตะโกนบอกว่าพญานาคพญานาคขึ้นแล้วโชคดีโชคดีผมเองก็เลื่อมใสว่าพญานาคมีจริงแน่ๆเพราะผมเห็นจริงตอนได้ยินเสียงน้ำแตกกระจายทีแรกก็นึกว่าวัวควายลงไปเล่นน้ำแต่ความจริงไม่ใช่เลยเห็นเป็นเหมือนงูใหญ่โผล่ขึ้นมาน้ำตรงนั้นก็พุ่งขึ้นแตกกระจายเป็นเหมือนน้ำพุอยู่กลางน้ำโขงน้ำจะวนเป็นรัศมีกว้างใหญ่และไหลพุ่งขึ้นสูงมากคนเห็นกันเป็นร้อยๆยืนยันได้ว่ามีจริงเป็นเรื่องจริงที่ผมเห็นมากับตาไม่ได้โกหกเพราะผมก็ถือศีลถือธรรมตามหลักโบราณเป็นประจำผมไม่เคยเห็นอาจไม่เชื่อแต่ผมขอยืนยันอีกครั้งว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะผมเคยเห็นมาแล้วเรื่องเล่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องเล่านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจด้วยนะครับ